พญามารทั้งหลายอยู่รอบทักษิณเนี่ยวันนั้นก็มีจตุพรพรหมพันธ์นัทวุฒิสายเกลือก็จะมีขบวนการเสื้อแดงขับเคลื่อนมาที่หน้าบ้านพระอาทิตย์ชุดแรกที่มาคือไอ้เป๋ของเตยกุ้ยอันธพาลคนชั่วช้าทั้งหลายเนี่ยอยู่ข้างทักษิณหมดไม่รู้มันเป็นหาอะไรแต่ว่าคนที่ประเภทต้องลงนรกทุกคนอยู่แถวนั้นไอ้เป๋ก็มาพร้อมมอเตอร์ไซค์เลยเป็นชุดมีรถแห่ด้วยคือไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะขู่ได้เฉพาะคนที่กลัวมันเผอิญผมเนี่ยไม่กลัวแม่งผมก็ได้เตรียมรับมาเลยเราน้ำมันเครื่องเนี่ยลากถนนหนังสติ๊กหัวน็อตยิงพอมอเตอร์ไซค์มาบึ้มพอผ่านมาตรงโค้งตรงหน้าบ้านพระอาทิตย์แม่งล้มระเนระนาดเลยปุ๊บประชาชนก็หมั่นไส้มันเขารออยู่แล้วเขารุมเข้าไปรุมกระทืบมันไอ้เป๋เนี่ยโดนหนังสติ๊กยิงเข้าหัวสุดเลยกลับไปเลยจตุพรพรหมพันธ์ก็มาพาพรรคพวกนั่งรถแทร์พูดผ่านหน้าบ้านพระอาทิตย์แล้วก็ด่าผมด่าโน่นด่านี่คือปกติธรรมดาผมไม่ได้ตำหนิเขาวันที่จตุพรอยู่ทักษิณรับใช้ทักษิณแล้วมาวันนี้ออกมาทะเลาะทักษิณเพราะว่ารู้ขี้รู้ไส้ทักษิณเสียดายที่จตุพรรู้ช้าไปผมเนี่ยสู้ทักษิณมาจากวันแรกจนกระทั่งวันนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือข้อแตกต่างกันจุดแรกที่เราเริ่มประท้วงทักษิณคือการจัดชุมนุมที่สนามหลวงคนที่ขึ้นไปปราศัยบนเวทีหลักก็คือผมหลังจากนั้นก็เลยเป็นพวกพันธมิตร4คนมีลุงรองสมศักดิ์โกสายสุขสมเกียรติพงไพบูลย์นะฮะแล้วก็มีพิภพธงชัยคือพวกผู้นำมวลชนในยุคนั้นเนี่ยกระเฮี้ยนกระหือมากที่อยากจะพักค้างอยู่โดยไม่พิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมแค่ออกจากขบวนเป็นครั้งแรกเนี่ยท่านผู้ชมรู้มาเกิดอะไรขึ้นมันมีกุ้ยอยู่จำนวนหนึ่งถูกว่าจ้างมาไล่ตีประชาชนที่ร่วมเดินขบวนแล้วมีการตามคนที่เข้ามาร่วมชมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนแก่พอเลิกแล้วเดินมันก็เดินตามไปทุบตีเขาอีกนี่คือฝีมือของกุ้ยทางสายทักษิณแน่นอนที่สุดทักษิณก็บอกว่าผมไม่รู้เรื่องแต่คุณต้องรู้เรื่องเพราะว่าลูกน้องใกล้ชิดคุณเป็นคนตัววางแผนอันนี้เอาไว้อย่างชัดๆเลยท่านผู้ชมยุคนั้นถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่และอยู่ผ่านตรงนั้นไอ้พวกนักการเมืองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสุเทพเทือกสุบรรชวนหลีกภัยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแม่งหงอกันหมดกลัวทักษิณมีไอ้บ้าสนธิคนเดียวที่ไม่กลัวนี่ลืมเล่าไปถึงยุคแรกๆที่มันฟ้องผมหมิ่นประมาทข้อหาหลายข้อหาแล้วรวมฟ้องว่าผมละเมิดพระบรมราชอิสระภาพมาตรา112ฟ้องทั้งหลายคดีจนท่านพระเจ้าอยู่ต้องออกมามีพระราชดำรัสว่าหยุดฟ้องร้องกันได้แล้วเหมือนกับว่าเอา112เนี่ยมาลังแกคนทักษิณตอนนั้นก็เลยตกใจก็เลยสั่งถอนฟ้องหมดท่านผู้ชมตอนยุคทักษิณนะฮะอัยการเกือบทั้งหมดเป็นคนของเขาหมดเขาสั่งเลี้ยวซ้ายได้เลี้ยวขวาให้ขันเล่นงานคนไหนก็ได้เล่นงานคนนั้นก็ได้แม้กระทั่งผู้พิพากษาบางท่านเพราะว่าน้องเขยเขาคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตเคยเป็นผู้พิพากษามาก่อนแล้วตอนหลังมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมที่คุณสมชายวงสวัสดิ์ที่มี2ฉายาฉายาหนึ่งคือสมชายตู้เย็นเหมือนกับคุณยงยุติยาภัยรัฐที่บอกยุทธตู้เย็นท่านผู้ชมดูตำนานของยุทธตู้เย็นไหมล่ะถ้าใครยังไม่รู้เรื่องยุทธตู้เย็นจะเล่าให้ฟังยุคนั้นคนที่อยู่รอบตัวทักษิณมีความอยากจะโชว์ออฟยงยุติยาภัยรัฐตอนนั้นสนิทกับทักษิณอยู่ข้างกายเลยดูแลป่าไม้ดูแลกรมทรัพยากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็ได้ของานเฉพาะกิจเพื่อปราบปรามยาเสพติดก็มีแหล่งข่าวบอกว่าบ้านลุงคนนี้กับป้าเนี่ยเป็นแหล่งค้ายาเสพติดก็บุกเข้าไปเลยพร้อมกับตำรวจป่าไม้พร้อมกับปืนกล M16 ลุงกับป้าตกกระจายไม่รู้ทำไงหลบอยู่หลังตู้เย็นก็เลยถล่มตู้เย็นจนทะลุหมดตอนหลังพอเข้าไปตรวจคนไม่มีอะไรเลยก็เลยขอโทษซื้อตู้เย็นใหม่ก็เลยมีฉายาว่ายุทธตู้เย็นอ๋อสมชายตู้เย็นก็คือมีคนจับคุณสมชายได้ว่าพาเจ้าหน้าที่ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปซื้อตู้เย็นเป็นผู้หญิงที่ห้างสรรพสินค้าแล้วภรรยาคือเจ๊แดงคุณเยาวภาคุณสวัสดิ์จับได้เขาก็เลยเรียกคุณสมชายว่าสมชายตู้เย็นแต่ฉายาที่เจ็บปวดที่สุดคุณสมชายและเขาเกลียดผมมากก็คือสมชายไร้ธรรมนายกไร้ธรรมเนียบเป็นนายกแต่ไม่เคยเข้าธรรมเนียบเลยแม้แต่ก้าวเดียว